เริ่มต้นด้วยความหวานสดสดร้อนร้อนที่โรงแรมวอร์รัฟแอสเตอรียนะครับไหนเนี่ยขอสำเนียงใหม่สิวอร์รัฟแอสเตอรียแหมถ้าถอดแมสนี่ข้างในแมสเปียกเลยใช่ไหมโอ้น้ำลายชุ่มไปหมดเลยเนี่ย เพราะว่าน้องเบียร์ผู้สื่อข่าวสาวสวยของเราเนี่ยไปปักหลักประจำการที่นั่นนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีพิธีฉลองมงคลสมรสของน้องหญิงรัฐากับสามีคุณตุลตุลยเทพนี่แหละใช่ค่ะที่เรียกว่าคุณสามีได้เนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าคุณหญิงและคุณตุลเนี่ยเขาได้จดทะเบียนสมรสกันไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อครั้งจัดพิธีมั่นเมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ว่าเพราะสถานการณ์โควิดทำให้ยังจัดงานฉลองมงคลสมรสไม่ได้นี่แหละจึงได้เพิ่งจะมาเลิกดีจัดงานฉลองในวันนี้นะคะซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ39ปีของคุณหญิงเขาด้วยย้อนวันมั่นนิดนึงพี่เบนพี่ผู้ก็คือตอนนั้นถ้าจำได้เนี่ยมีแขกไม่กี่คนน้อยมากวันนั้นเนี่ยเราจำได้ตกมันบันเทิงเนี่ยโทรศัพท์สัมภาษณ์สดๆกับแม่น้อยโพงามเนี่ยมีแค่นี้เลยแล้วแม่น้อยร้องห่มร้องไห้นะใช่แล้วแม่น้อยเนี่ยซาบซึ้งมากคือสัมภาษณ์ไปเหมือนน้ำตาจะคลอเอาละโควิดก็ดูเหมือนจะคลี่คลายดีขึ้นนะจากตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้ก็จัดงานแต่งซึ่งเขามีธีมจัดได้แล้วธีมนี้ก็สุดแสนนะคุณเพราะว่าธีมงานนี้ก็อย่างที่รู้ว่าคุณหญิงนี่เขาชอบเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์มากๆนะฮะก็เลยจัดงานธีมนี้ก็คือธีมพรีเวดดิ้งด้วยเรียกว่าแฮชแท็กด้วยนะฮะว่าหญิงตุลเมจิกเจอร์นี่เมจิกเจอร์นี่มันเป็นลักษณะยังไงฮะก็แปลว่าเป็นการเดินทางอันแสนมหัศจรรย์อะไรอย่างนี้นะฮะก็มีภาพพรีเวดดิ้งในธีมดิสนีย์ตรงคำไงมหัศจรรย์ได้เจอกันเนี่ยเออเจอนี่เจอไม่ใช่ใช่ไหมJourney ขอโทษขอโทษจ้าอ่ะอ่านต่อเขาก็จัดพรีเวดดิ้งในทีมลูกเจ้าหญิงนะฮะมีสโนไวท์ถือแอปเปิ้ลคุณนี่เหนื่อยใจตรงตะก้องใส่หัวใส่เนี่ยโกรธเลยนะนี่คุณนี่น่ารักน่ารักนะอันนี้จะมีอลาดินไหมอลาดินกับเจ้าหญิงแจสมินซะหน่อยนี่นี่นี่อุ้ยคุณตุลหล่อลูกเนี้ยเออคุณตุลก็ดูเหมือนแบบว่าอลาดินกันนะใช่หน้าคมคมเข้มเข้มอ่ะตอบตีนไหนต่อฮะเจ้าหญิงนิทาสิคุณจะขาดได้ยังไงนี่หลับตาพริมนะคุณค่ะรอเจ้าชายประจุมพิษซะหน่อยใช่ประจุมชุมพิษปุ๊บตื่นมาก็ได้แต่งงานเลย อะไรอย่างนี้อันนี้ก็ขาดไม่ได้คุณ Beauty and the Beast นะฮะโฉมงามและเจ้าชายอสูรครับในฉากซีนเต้นรำกันนะแล้วก็มีการไปถ่ายรูปที่ชายหาดด้วยนะคุณผู้ชมถ้าชายหาดนั้นก็ไม่ต้องเดาเลยเพราะว่าดิฉันเห็นน้ำเห็นหาดก็ไม่ได้เหมือนกันก็ต้องเป็นนางเงือกก็ต้องเป็นนางเงือกAriel จากเรื่อง Little Mermaid นะฮะเป็นเจ้าหญิง Ariel ครับครับนะเพราะว่าหญิงการ์ตูนเนี่ยก็ยังมีการโคฟเรื่องโพคาฮอนทัสด้วยนะจ้าโอ้นี่ฮะได้โอ้โหคือมาแทบจะเจ้าหญิงดิสนีย์ผมไม่แน่ใจว่าเกือบครบเรื่องหรือเปล่าครบแล้วลาพันเซลมีป่ะผมยาวๆลาพันเซลไม่มีเพราะว่าอยากดูมู่หลานน่าจะเข้าเหมือนกันเออจริงแต่เขามี Alice in Wonderland นะAlice in Wonderland ก็มามีป่ะมีภาพอีกป่ะนี่นี่นี่เป็นแมทเทอร์นะฮะใช่ครับทั้งหมดเป็นฝีมือช่างภาพไม่ธรรมดาครับพี่ชาดาวาริชของเรานะครับอ่ะทีนี้แก๊งเพื่อนเจ้าสาวคุณผู้ชมนะครับพิธีไทยช่วงเช้าเนี่ยต้องนึกถึงแน่นอนแล้วมากันครบนะฮะเกือบครบนะ 2,002 ราตรีทั้งแคทรียาอิงลิชเบลวาวาเชนดอร์เจนนิเฟอร์โปลิตานนท์บินตรงมาจากอเมริกาเลยนะฮะมาด้วยมากับครอบครัวคือแหมหนึ่งใน 2,002 ราตรีก็ต้องมาซะหน่อยมาแสดงความยินดีในงานแต่งงานของเพื่อนรักด้วยนะครับนี่นึกภาพนะแหมถ้าเข้ามาในงานแล้วเพลงขึ้นมานะฮัลเลฮัลเลฮัลเลวังกาฮัลเลฮัลเลฮัลเลวังกาแหมจินนี่จ้าออกมาในยุคนั้นน่ะคือเขาเป็นแก๊งที่แบบดังจริงๆสุดสุดมากๆแล้วหุ่นแต่ละคนเนี่ยยังเหมือนเดิมนะคะแล้วล่าสุดเราได้สัมภาษณ์สดๆร้อนๆในช่วงเวลานี้มาเราชอบมากช่วงเวลา4โมงของเราเนี่ยช่วงข่าวเข้าเขาเรียกช่วงเวลาข่าวเข้าหญิงกระตุนให้สัมภาษณ์สดๆร้อนๆเมื่อกี้นะเล่าถึงบรรยากาศในพิธีรดน้ำสังนะครับตอนที่คุณแม่น้อยโพงามมาอวยพรเนี่ยเสียน้ำตาทั้งแม่และลูกเลยแม่น้อยฝากบอกกระตุนฝากบอกกับสามีเนี่ยบอกให้ดูแลและรักหญิงให้ได้ครึ่งนึงของที่แม่น้อยรักเอาแค่ครึ่งเดียวด้วยนะเออครึ่งนึงก็พอฝั่งคุณตุลเนี่ยก็สัญญาเลยว่าจะดูแลคุณหญิงอย่างดีนะฮะทั้งยังบอกอีกว่าหญิงเนี่ยอยู่ด้วยแล้วก็สบายใจนะคะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาได้ดีมีความแมนๆไม่ผู้หญิงจ๋าแล้วก็เป็นทั้งแฟนแล้วก็เป็นเพื่อนด้วยนะฮะไปฟังเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวสดๆร้อนๆกันหน่อยนะฮะคือหญิงได้เห็นบาตาเนี่ยตอนหญิงจบปริญญาแล้วก็ครั้งเนี้ยแต่ครั้งเนี้ยคือมันมากกว่าครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนตอนนั้นมันเหมือนเราประสบความสำเร็จในมุมของการเป็น
เป็นลูกในฐานะลูกที่เรียนจบให้เขาอะไรเงี้ยให้ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแต่วันนี้เหมือนเขาพาเรามาส่งคุณแม่อวดเออแม่พูดว่าแม่อวดพรอะไรคะเขาก็เหมือนแบบแม่ดีใจเขาก็พูดไม่เยอะเพราะเขาพูดเยอะไม่ได้เหมือนกันพูดแล้วก็แบบแม่ดีใจนะแม่แบบวันนี้แบบดีใจที่สุดในชีวิตอะไรเงี้ยแม่พูดอะไรกับพี่ตุลเป็นพิเศษไหมคะฝากฝังเนี่ยแม่น้อยวันนี้ก็ไม่ได้พูดนะครับเพราะว่าพูดฝันกันใช่ใช่พูดตั้งแต่ปีที่แล้วที่มีงานกันก็พูดว่าอะไรครับพูดว่าอะไรพูดดังๆคุณแม่ก็ฝากดูแลครับแม่น้อยจะบอกเคยแม่จะพูดอะไรนะจะบอกว่ารักหญิงให้ได้เท่าครึ่งหนึ่งของที่คุณแม่รักซึ่งผมบอกว่าไม่มีทางได้ครึ่งหรอกครับเพราะแม่รักเยอะมากรักหญิงมากๆเลยแล้วคุณตูนได้ให้ความสัญญากับแม่น้อยยังไงบ้างไหมคะให้คำสัญญาก็บอกว่าจะดูแลจริงครับแล้วก็คือจะเรียกว่าใช้ชีวิตด้วยกันมีอะไรก็ปรึกษากันไปเป็นเพื่อนคู่คิดไปเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยเหมือนกันเลยค่ะอยู่ด้วยเราสบายใจเขาเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเวลาอยู่กับเขาเราไม่ต้องมีความกลัวอะไรเราผ่านความกลัวมาเยอะมากเลยในชีวิตที่เราเจอเรามีประสบการณ์เรื่องความรักที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีฉะนั้นเรามีความกลัวมาตลอดดังนั้นพอมาเจอคนที่เขาทำให้เราไม่กลัวเลยเขาพร้อมที่จะแบบพิสูจน์ตัวเองอยู่เสมอว่าเออพี่เป็นอย่างนี้พี่เป็นอย่างนั้นพี่พร้อมจะอย่างนี้พี่แล้วเขาทำให้เราเชื่อได้มากมากหัวกดดันไหมเอาเพลงอะไรก่อนโอ้โหหวานเจี๊ยบอันนี้เรียกว่าเราปาดมาให้ชมกันสดๆเลยนะนี่ใช้คำว่าปาดเลยเหรอปาดเลยที่แรกแน่นอนเพราะว่าเพิ่งสัมภาษณ์จบเมื่อกี้เจมี่ส่งภาพกลับมาเลยแต่ว่าระหว่างที่หญิงสัมภาษณ์เนี่ยตาของผมเนี่ยมองแต่ว่านิ้วนางข้างซ้ายนี่เขาใส่อะไรเป็นยังไงครับเป็นยังไงฮะเขาใส่ยังไงมันวิ่งวังวิบวับมันแยงตาสิไปสืบเสาะมาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่1กะรัตไม่ใช่2กะรัตท้วนจะกี่กะรัต 2.17 กะรัตทำไมต้อง 2.17 เขาเจอกันปี2017อ๋อเลยเป็น 2.17 มีความหมายอุ้ยวัดกันอย่างนี้หรอดีจังเลยตายแล้วถ้าใครแบบว่าเจอกันปีเยอะกว่านี้ไม่4 5กะรัตอะไรกันวุ่นวายขายประชดนั้นหนักนิ้วอ่ะเนี่ยแล้วแต่คู่แล้วแต่คู่ใช่มั้ยล่ะเออแต่แบบเราก็เพลินในรูปร่างหน้าตาของคุณเจ้าบ่าวเหมือนกันนะทำไมนะดูคุ้มหล่อไหมหล่อมากดูอบอุ่นนะดูอบอุ่นนะชอบผู้ชายโครงแบบนี้เออคุณเปิ้ลนะฮะคอมเมนต์มาในเพจในเทคุณเปิ้ลดอยเชียงของเนี่ยบอกว่าเจ้าหญิงที่เขาคบกันเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมบอกเจ้าหญิงที่หนูชอบเนี่ยมาเกือบครบแล้วค่ะค่ะที่ถ่ายพรีเวดดิ้งเพราะว่าเจ้าหญิงที่คุณหญิงเลือกมาคือเขาเรียกว่าเป็นเจ้าหญิงคลาสสิกไฮไลท์คือเราติดตามมาตั้งแต่เด็กๆนะเออนั่นเป็นความทรงจำของเธอเนาะไม่มีไอ้นี่เนาะซินเดอเรลล่าเออไม่มีรองเท้าแก้วเออใช่เออคืออาจจะถ่ายไปอันนี้เป็นเซตที่เพิ่งลงล่าสุดมันมีเซตก่อนหน้านี้ไปแล้วมีเซตก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเรารวบรวมแต่เบื้องต้นก็แสดงความยินดีนะแต่วันนี้วันชื่นคืนสุขนะครับก็แม้จะจดทะเบียนมาก่อนหน้านี้แล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่โอ้เพื่อนฝูงมายินดีกันเนาะจริงดูงานไว้ดูงานแล้วดูงานเอาไว้